รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมการแข่งขันประลองปัญญาครับวันนี้เราจะมาต่อกับคู่ที่4ของเหล่าคุณครูนักถอดรหัสซึ่งจะเป็นใครนั้นไปชมกันต่อเลยน้องพลอยครับคู่ต่อไปเป็นใครดีครับค่ะก็เป็นการแข่งขันที่ดุเดือดมากค่ะแล้วก็บ้าบอมากค่ะพี่บอลอันนี้ไม่ใช่บ้าบออันนี้บ้ากามบ้าอีกแล้วนะอีกแล้วนะพลอยงั้นแรนดอมกันนะคะครับผมแรนดอมตั้งรัฐพรหรือเปล่าครับตั้งรัฐพรจบที่เดียวกันค่ะจบที่จุฬาแล้วตอนนี้เราเป็นครูสอนวิชาอะไรครับค่ะก็หน้าทนทานอย่างนี้นะคะเคมีเหมือนกันค่ะสอนชั้นม.อะไรครับเป็นคุณครูสอนเด็กช่างนะคะมาจากอาชีวะค่ะโอ้โหมาสายอีกหนึ่งคนค่ะน้องพลอยอีกหนึ่งคนนะคะแรนดอมเลยค่ะมาเลยเป็นศึกที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันเรื่องแบบน้ำหนักมากเหลือเกินนะฮะขอถามคุณแต้วคุณแต้วหวั่นใจไหมคะมีคู่ต่อสู้แบบนี้มากมากเลยค่ะเนาะเราก็ตัวเล็กหน้าเราก็บล็อกเดียวกันเลยใครห่อพี่เอ๋พี่เอ๋เขาบอกว่าตัวอะไรนะเราทายดีกว่าว่าครูเนี่ยสอนวิชาอะไรคุณบอยวิชาซูโม่ครับผมเรื่องไม่มีครับผมไม่มีนั่นแหละเป็นกีฬาทางญี่ปุ่นครับผมไม่มีครูน่าจะสอนเกี่ยวกับอะไรไทยๆผมว่าน่าจะเป็นมวยไทยไหมไม่ใช่มวยไทยกระบี่กระบองกระบี่กระบองกระบี่กระบองก็มาคุณครูมีสอนวิชาอะไรครับเรียนภาษาไทยจะได้ความรู้แต่ถ้าอ่านใจครูจะได้ความรักค่ะคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับสนุกมากเชิญสองท่านด้านล่างเลยครับเชิญค่ะเอาละครับมาลุ้นกันต่อครับว่าระหว่างครูแต้วสอนเคมีกับครูบีสอนภาษาไทยใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเริ่มต้นนะครับครูบีและครูแต้วนะครับจะมีคะแนนสะสมนะครับคนละ 5,000 คะแนนข้อแรกนะครับลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนครับคุณแจ็คครับรหัสภาพพร้อมไหมครับรหัสภาพจากลินจือมินรอคุณครูอยู่แล้วครับโอเคข้อแรกนะครับมูลค่า 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพนี้ที่มี4พยางค์ครับถ้าพร้อมมาสติลแล้วพี่บอยครับภาพแรกครับเขาทำหน้าแบ๊วๆอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างว่าอะไรครับภาพที่2สวัสดีไฮคุณแต้วครับและคุณแต้วตอบว่าแอปทักษะออนค่ะถูกต้องเก่งจังเลยครับคุณโอ้แรงอย่างเป็นไงแมวสอนลำไปแล้วคุณแมวตกเลยแจ็คอย่าใกล้ครูแต้วไม่เป็นไรผมเชียร์เขาไม่ได้ค่ะแจ็คแล้วคุณดูครูบีคุณไม่ให้กำลังใจครูบีเลยอ่ะโอ้อยู่ตรงนั้นแหละค่ะเดี๋ยวจะขวัญเสียไปกว่านี้แจ็คอยู่ตรงนั้นก่อนไม่เอากำลังใจไม่เอากำลังใจผมเดี๋ยวผมให้เองเดี๋ยวผมให้เองรอตรงนั้นแ
รีบร้อนจริงๆทีมงานค่าตัวไม่ต้องนะแต่ส่งเบอร์ไลน์ปล่อยไปก่อนเข้าไลน์เลยจ้าผมขายตัวร้านผมขายตัวเลขเฉลยที่1นะครับภาพแรกนะครับผมเขาทำหน้าแอปแบลนะครับก็คือคำว่าแอปนะครับภาพที่2ทักนะครับภาพที่3สะสุดท้ายก็คือเขาชี้ไปที่สวิตช์ที่เปิดอยู่หรือว่าออนนะครับรวมเป็นแอปทักสะออนครับ 2,000 แรกครับครูแต้วได้ไปเย้โอเคข้อต่อไปครับครูบีเรามีอยู่ 4,000 ครับเราเรียกเท่าไหร่ดีเรามาแล้วครับผมเราไม่เคยทำใหคนดูผิดหวังอยู่แล้วครับผม 1,000 ค่ะตอนนี้มูลค่า 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ครับถ้าพร้อมรหัสภาพมาโอ้โหมีคนซีลนะฮะเบอร์15ครูแว่นนะครับแล้วครูเต้ากดแล้วนะครับครูเต้าตอบว่าตารางธาตุค่ะตารางธาตุถูกต้องเย้เก่งมากเลยครับครูโอ้ยจบเลยทำไม่หยุดเลยกระโดดมันเกินไปไหมคนเชียร์ผมก็เชียร์เขาครับมันก็เกินไปนะครับมาดูเฉลยนะครับภาพแรกก็คือตาภาพที่2รางรถไฟนะครับภาพที่3เนี่ยก็คือยาธาตุนะฮะแต่ไม่เอายาก็เลยเหลือแค่ตารางธาตุครับและครูแต้วได้ไปอีก 2,000 คะแนนเย้ครูบีครับ 3,000 ครับตอนนี้ที่เรามีนะฮะและข้อนี้เรียกเท่าไหร่เด้3,000 3,000 3,000 3,000 2 2อ่ะ2 2,000 โอเคข้อนี้นะครับเดิมพันกันที่ 4,000 คะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี3พยางค์ครับคุณแต้วครูบีนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผม3พยางค์รหัสภาพมาพานไหว้ครูค่ะพานไหว้ครูถูกต้องภาพแรกก็คือพานนะครับภาพที่2นักเรียนกำลังไหว้ครูอยู่เลยเป็นพานไหว้ครูครับครับ4,000 คะแนนครับมาอยู่ที่ครูเต้าตอนนี้คะแนนนะครับหมดยังห่างกันไปแล้วเป็น 9,000 ต่อ 1,000 นะครับและข้อนี้ครูบีจะชะโงกไปดูต้องตอบให้ถูกเท่านั้นนะครับเพื่ออยู่ในเกมต่อนะครับข้อนี้ 2,000 คะแนนครับกับ3พยางค์และเป็นคำขวนนะครับดูให้ดีนะครับรหัสภาพมาและรหัสภาพ3พยางค์คำขวนนี้ครูภาษาไทยอย่างครูบีจะสามารถชิงคะแนนเอาตัวรอดในครั้งนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาชมพร้อมกันครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีโลแลนด์เนเจอร์โค้ดกับ3พยางค์ครับและเป็นคำขวนนะครับดูให้ดีนะครับรหัสภาพมาแว่นนะครับโอ้โหน้องแต้วครับกดแล้วนะครับและถ้าตอบถูกผ่านเข้ารอบไปเลยครูแต้วตอบว่าใส่น้ำจินสินน้ำใจค่ะใส่น้ำจินสินน้ำใจเข้ารอบไปโอ้โหสั่งพาเลยอ่ะคือแพ้แล้วแบบไม่จับมือคนผู้ชนะคือแบบ
คุณคือนางฟ้านะครับครูบีครับไม่สรุปแบบสรุปแบบได้มา2วงขโมยแหวนเขาโอ้โหสองวงเอาเฉลยก่อนภาพแรกเนี่ยกระจกใสมากเลยนะครับภาพที่2น้ำสุดท้ายพี่จินครับจินตลานะครับผมก็เป็นสายน้ำจินสินน้ำใจครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบครูเต้าแม่ติวได้อย่างทั้งหมดเมื่อกี้นะครับคุณครูไม่ทันไม่ทันใช่ไหมไม่ทันตกเต้น3ข้อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสติวใหม่แล้วก็นำเงินกลับบ้านไปนะครับครูบีครับแพ้เกมแพ้ได้นะครับสุขภาพห้ามแพ้รับหลินจือมินไปดูแลสุขภาพเลยครับผ่านไป4คู่แล้วนะครับครึ่งทางแล้วของรอบแรกครับตอนนี้เหลืออีก4คู่นะครับที่จะลงมาแข่งขันกันครับคู่ที่5ครับน้องพลอยเป็นใครดีครับแรนดอมเลยนะคะแรนดอมเลยครับแรนดอมคุณครูมินใช่นะครับครูมินสอนวิชาอะไรครับนี่ฮาวค่ะสอนภาษาจีนค่ะภาษาจีนนี่ฮาวนี่ฮาวครับคุณเจ๊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 เกาหลีมากว่าไอ้นี่เฮ้ยว่าเย่ไอ้นี่ค่ะมีอะไรอยากบอกพี่บอยด้วยค่ะบอกอะไรครับผมครูมินพี่บอยอ่ะน่ารักแต่ถ้าฉันรักเธอบอกไอ้นี่ค่ะจีบกันไปก็จีบกันมามีอะไรบอกคุณแจ๊ไหมฮะอ้าวคงเงียบเลยค่ะเงียบเลยภาษาจีนคำว่าทุเรศอะไรครับทุเรศดีแล้วล่ะครับครูครับผมคุณครูสอนอยู่ระดับชั้นไหนครับผมอนุบาลกับประถมค่ะอ๋อนุบาลกับประถมสอนเด็กๆนะฮะที่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนปรมินทร์จังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้มาจากอุดรเลยคุณครูมาจากอุดรเลยเหรอคะใช่ค่ะคุณแจ็คไปอุดรบ่อยไหมครับผมเป็นจังหวัดที่ผมรักมากเลยครับผมยังไงยังไงคือแหนมเนืองอร่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงคือชอบกินหมูยอหมูยอเขาจะอร่อยใช่ไหมครับคุณครูใช่ค่ะหมูยอแหนมเนืองวีทีใช่ไหมครับวีทีแหนมเนืองใช่ค่ะวีทีแหนมเนืองอ๋อชอบกินแหนมต้องว่าก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปกินวีทีแหนมเนืองอีกก็ได้นะคะนี่ชอบอุดรครับมึงจะเขินทำไมเนี่ยแจ็คแจ็คเขาคิดจริงนะคะครูแซวเล่นนะคะอย่าคิดจริงลืมโอเคครูมินได้ครูมิน1ท่านแล้วนะครับน้องพลอยอีก1ท่านเลยครับอีก1ท่านที่จะมาสู้กับครูมินนะคะครับผมแรนดอมเลยค่ะแรนดอมนี่โอ้ยคุณครูอะไรครับสวัสดีครับเนเน่ครับเน่เน่คุณครูชื่อเน่เน่จะบอกว่าชื่อผมน่ารักใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าคุณครูอันนี้แปลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการสอนครับแล้วก็เป็นชื่อนี้มาหลายปีความจริงชื่ออะไรครับชื่อที่คุณพ่อตั้งให้เลยนะครับมาจากแผลเก่าคือขวัญขวัญขวัญเรียมอ๋อขวัญเรียมอันนี้คุณครูเน่เน่อันนี้ก็เนมกันนะครับเน่เลยครับอันนี้ละคุณครับแหมยืนให้ด่าอย่างเดียวนะครับเนี่ยครูเนเน่สอนวิชาอะไรครับให้ทายครับให้ทายภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นคุณน่ะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นแหละโอ้งั้นผมเกาหลีครับเกาหลีฮะวิชาอะไรครับ I teach English English สอนภาษาอังกฤษ What's your name My name's Nene Yeah thank you you ฮะ and you no ไม่กินครับเขาถามว่าคุณชื่ออะไรพอแจ็ค How are you I'm good you Yeah thank you Thank you อะไรเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นซับไตเติ้ลให้ครับซึ่งไม่รู้เรื่องเลยย้ายคุยยาวเดี๋ยวฮะแจ็คอะไรครับแจ็คดอสันทำไมรู้ครับในหนังหน้าเหมือนพระเอกอ๋อหน้าเหมือนพระเอกใช่แข่งดีกว่าครับผมเลยค่ะคุณครูโอเคเชิญสองท่านครับด้านล่างเลยมาชมการดวลถอดรหัสของคุณครูต่างภาษากันบ้างครับระหว่างครูมินสอนภาษาจีนและครูเนเน่สอนภาษาอังกฤษใครจะถอดรหัสได้สุดยอดกว่ากันครับทั้งคู่จะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนครับข้อแรกลงตรงกลางคนละ 1,000 คะแนนคุณแจ๊คครับรหัสภาพจากลินเจอร์มินพร้อมแล้วครับเฮ้ยข้อนี้ครับมูลค่า 2,000 คะแนนกับ2พยางค์ครับและเป็นคำขวนนะครับ
รหัสภาพมาคนซิลนะครับคูรามินนั่นเองอ้าวคูมินกดแล้วนะครับและคูมินตอบว่าไหวจานหวานใจค่ะไหวจานหวานใจถูกต้องสิ่งที่น่ารักนะคุณครูเสียงน่ารักพูดถึงหวานใจนี่กำลังจะส่งซิกอะไรถึงผมหรือเปล่าก็อยากจะบอกพี่บอยด้วยค่ะจียาสิแจ็ควันนี้นายกลับบ้านคนเดียวนะแหมเรามีเพื่อนกลับใจเย็นนิดนึงนี่คุณครูเองบ่าวไปถึงครูรามินเดี๋ยวยายหึงหรอกยายอ่ะยายระวังยายนะคุณปอบแปมโอเคภาพแรกนะครับเป็นลูกไหนะครับภาพที่สองว่าแหวนสุดท้ายคือจานนะครับรวมเป็นไหวจานหวนเป็นหวานใจนะฮะ 2,000 นี้ครับครูมินได้ไปคุณเนเน่ครับตอนนี้เรามี 4,000 นะครับเราสู้ที่เท่าไหร่ดี 2,000 อยากอยู่นานๆสัก500ก่อนได้ไหมครับไม่ได้500ไปอยู่ครูบีครับผม 1,000 ครับ 1,000 นะครับโอเคข้อนี้มูลค่า 2,000 คะแนนครับกับ2พยางค์นะครับรหัสภาพมาพึ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับยังต้องสู้กันอีกยาวและรหัสภาพ2พยางค์นี้จะเป็นคำว่าอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังคำตอบพร้อมกันครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติ2พยางค์นะครับรหัสภาพมาโอ้โหคุณบินนะฮะกดย้ำเลยนะคุณบินตอบว่านกเงือกค่ะนกเงือกถูกต้องเห็นหน้าหวานๆอย่างนี้แรงเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าของพี่เบิ้ลเลยคูรามินเขาก็เสียคูรามินก็ได้เหรอเสียใจด้วยนะครับคูรามินเมื่อกี้ทำไมไม่ได้อย่างนี้มากรามินไม่ได้แต่ว่ามินได้ขอโทษด้วยนะฮะพลาดไม่เป็นไรยังรอซิลได้อีกนะครับผมภาพแรกพี่นกนะครับพี่นกสินใจนะครับภาพที่2ชี้ที่เหงือกแต่ไม่เอาหอยหีบเลยเหลือแค่นกเงือกนะครับและอีก 2,000 ครับครูมินได้ไปคะแนนครับเป็น 7,000 ต่อ 3,000 นะฮะและครูเนเน่ครับข้อนี้กี่คะแนนดี2,000 1,000เดียว1,000เดียวไม่หวั่นไหวต่อเสียงบิ้วไม่หวั่นไหวนะครับผมข้อนี้ครับ 2,000 คะแนนนะครับกับ2พยางค์ครับถัดภาพมาโอเคคุณเนเน่กดแล้วนะครับและคุณเนเน่ตอบว่าไม่แน่ใจนะครับช่องโหว่ยังไม่ใช่ครับคุณเนเน่ยังมีเวลาสติลนะครับข้อนี้ยากนิดนึงครับฟังคำใบ้ครับภาพแรกนะครับเห็นชัดๆเลยว่าคนนี้ฟันเขาเป็นยังไงครับส่วนภาพที่2นะครับผมมันไม่ทึบครับแต่มันทำไมครับเอา2ภาพเนี้ยมาชนกันแล้วอ่านใหม่ครับผมโอเคครูมินนะครับกดแล้วและครูมินตอบว่าหลอกลวงค่ะหลอกลวงถูกต้องก
่อนจะไปว่าทำไมหลอกลวงครับน้องพลอยยังงงอยู่เลยยังงงอยู่น้องพลอยงงไหมฮะข้อนี้อันนี้ฟันหล่อครับผมเป็นหล่อแล้วอันหลังกลวงกลวงพอมาเขียนปุ๊บอ่านใหม่ได้ว่าอ๋อหลอกลวงภาพแรกคือฟันหล่อนะครับภาพที่สองเนี่ยคือมันกลวงนะครับพอเอามาเขียนสามารถอ่านใหม่นะครับว่าหลอกลวงนะครับผมแน่นอนข้อนี้คะแนนเป็นของโครเมนครับตอนนี้คุณเน่ครับมี 2,000 เรียกเท่าไหร่ดิ 1,000 เดียวครับ 1,000 เดียว 1,000 เดียวเลยเด็ดเดี่ยวมากข้อนี้ 2,000 คะแนนครับกับ3พยางค์ครับคุณครูครับรหัสภาพมาครับคุณครูเนเน่ต้องเร่งทำคะแนนมากกว่านี้แล้วเหรอครับถ้าหากอยากจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แต่ไว้วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาชมบทสรุปของคู่ที่5ว่าจะเป็นใครผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเวลาเดิม 5:00 น.และสำหรับวันนี้ดาวินชีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ